นะฮะไฟเนี่ยโหมกระพือน่ากลัวจริงๆนะฮะเนี่ยครับแล้วคนที่ทำงานหนักที่สุดฮะคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับเดี๋ยวไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาทำงานนะครับเนี่ยครับปรับเปลี่ยนตอนนี้นะครับก็คืออยากได้น้ำดื่มนะใครที่อยู่ริมถนนพระราม4นะครับส่งน้ำดื่มเข้ามาข้างในให้หน่อยเดี๋ยวผมจะไปดูตรงจุดเป็นไงพี่โอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะนี่ครับพี่น้องหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต้องบอกว่ามากันขอว่า7พอบอกว่าไฟยังไม่ดับไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็จะขอว่า7มากันจากทุกหน่วยทั้งของสำนักป้องกันและบรรเทากรุงเทพมหานครนะครับของพี่น้องหน่วยอาสาสมัครสำหรับปรับเปลี่ยนตอนนี้นะครับก็คืออยากได้น้ำดื่มนะใครที่อยู่ริมถนนพระราม4นะครับส่งน้ำนี่เป็นบรรยากาศการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับคือทั้งเหนื่อยทั้งเสี่ยงฮะแอบบีบนวดกันหน้างานนะครับทีนี้ถ้าไปดูเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ต้องชื่นชมนะฮะในแฟนเพจ Fire and Rescue Thailand ได้มีการรวบรวมภาพไว้นี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามควบคุมเพลิงอยู่นะฮะตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถสกัดกั้นได้นะครับตามเหตุการณ์ที่ในคลิปนี้นะฮะนี่ครับดูสิฮะแคบมากนะซอยแคบแล้วการทำงานแบบนี้ไม่ใช่ปลอดภัยนะฮะอันตรายมากและต้องการความคล่องตัวฮะนี่ครับตอนที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ประมาณสักราวๆบ่ายสองโมงนะฮะตอนนั้นเนี่ยไฟยังไม่ดับดูสิฮะยังโหมกระพืออยู่เลยนะฮะนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเหตุการณ์นี้อยู่ราวๆ 14:20 นะครับนี่เจ้าหน้าที่ก็มีทั้งต้องเข้าไปในตรอกซอกซอยขึ้นที่สูงเพื่อที่จะควบคุมเพลิงฮะขึ้นไปอยู่บนหลังคาก็มีแล้วการเดินบนหลังคาเนี่ยโอ้โหหลังคาสังกะสีอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะค่ะอันนี้ต้องให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมคนทำงานนะครับนี่เป็นนาทีที่เข้าไปในตรอกเล็กๆเลยนะฮะโอ้โหดูเปลวไฟนะไฟแรงมากโอ้โหนี่ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับทุกคนเลยอาสากู้ภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ของทางกทม.นะฮะรุดไปในที่สุดก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับใช้เวลากว่า2ชั่วโมงครับแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนประชาชนถูกเพลิงไหม้ไปเนี่ยกว่า40หลังคาเรือนฮะค่ะพี่น้องประชาชน40หลังคาเรือนเนี้ยก็จะต้องได้รับความช่วยเหลือว่าจะกินนอนที่ไหนในระหว่างนี้นะนั่นคือสิ่งที่ต้องจัดการเฉพาะหน้านะครับผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์วันนี้ก็รุดเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการไลฟ์นะในระหว่างที่เข้าไปในพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็พาทีมเข้าไปในจุดที่เป็นตรอกซอกซอยเล็กๆเลยนะฮะนะแต่เข้าไปตอนที่ดับแล้วนะฮะเข้าไปตอนที่ดับแล้วเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องพะวักพะวงแต่ว่าก็เข้าไปก็ไลฟ์ตลอดเหมือนเดิมอันนั้นคือสไตล์ของผู้ว่าชัชชาตินะฮะนี่ครับตอนที่เข้าไปในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นจนถึงขณะนี้เพลิงสงบลงแล้วครับค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าว่าชาวบ้านที่กลายไปเป็นผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยนะจะช่วยเหลือกันยังไงนี่เหตุเกิดกลางกรุงเทพเลยนะถนนพระราม4ชุมชนบ่อนไก่อันนี้เป็นข่าวใหญ่ตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่หลายคนเกาะติดก็คือความเคลื่อนไหวของคุณสุนทรนะคะนายกอบจปราจีนบุรีออกมาแล้วเห็นไหม บอกแล้วไม่ได้หนีไปไหนค่ะบอกแล้วพอรู้ว่าศาลคดีไม่มีอายุความไม่รู้จะหนีไปทำไมนะคะ
ล่าสุดวันนี้คุณสุนทรวิลาวันนะคะนายกอบจ.ปราจีนบุรีเนี่ยเดินทางไปมอบตัวนะคะแล้วก็หลายคนก็จับตาว่าจะได้ประกันตัวหรือเปล่าล่าสุด 15 นาฬิกาที่ผ่านมาอัปเดตให้ก่อนนะคะมีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2นะคะได้มีคำสั่งให้ประกันตัวนายสุนทรวิลาวันนะคะด้วยหลักทรัพย์เงินสด 600,000 บาทนี่ได้ประกันตัวออกมาแล้วโดยมีเงื่อนไขก็คือห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตครับแล้วก็หลังจากนี้นะคะศาลก็จะมีการนัดสืบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งในวันที่5สิงหาคมในรอบนั้นเนี่ยก็จะต้องมาพร้อมกับคุณกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการซึ่งเป็นลูกสาวที่ก่อนหน้านี้เข้ามอบตัวไปแล้วนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศตอนที่ได้รับการประกันตัวแต่ว่าทีนี้เนี่ยการมอบตัวของคุณสุนทรวิลาวันเนี่ยนะคะปรากฏกายออกมายังไงมีข้อสังเกตว่าเขาไปมอบตัวที่ไหนก่อนฮะคุณสุนทรวิลาวันเนี่ยไปมอบตัวที่อัยการอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2นะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสำนักข่าวอิสราเนี่ยเขาได้รับภาพชุดมาทั้งหมด11ภาพนะคะนี่เป็นภาพชุดของสำนักข่าวอิสรานะนาทีที่เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ใช่ที่อัยการสำนักงานคดีปราบปรามทุจริต2จังหวัดระยองโดยมีเจ้าหน้าที่มีทั้งปปช.แล้วก็มีตำรวจเนี่ยเข้าร่วมดำเนินการด้วยนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศเลยนะคะโอ้นี่นาทีที่มอบตัวนะฮะแต่ว่าข่าวออกมาตอนแรกเนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะตอนแรกข่าวว่ามอบตัวแต่หลังจากนั้นมีข่าวว่าทางตำรวจเนี่ยบอกว่าไม่ได้มอบตัวแต่เจ้าหน้าที่จับกุมเองเพราะมีหมายจับนะข่าวตอนแรกออกมาสองกระแสเลยนะทางคุณสุนทรเนี่ยบอกว่ามอบตัวค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าออกหมายจับในมุมของคุณสุนทรเนี่ยยืนยันว่าตนเองเดินทางเข้าไปมอบตัวโดยเดินทางไปที่อัยการหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางได้รับตัวมาที่สภ.เมืองระยองแล้วเจ้าตัวยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้หนีไปไหนอยู่ที่ปราจีนบุรีโดยตลอดนะคะเดี๋ยวฟังเสียงคุณสุนทรนิดนึงนะคะมอบตัวค่ะเพราะคนเป็นคดีอะไรที่ผมต้องหนีไปแล้วผมต้องมอบตัวแล้วกรณีที่ตำรวจเขาบอกว่ามีการจับกุมด้วยไม่ได้จับกุมจับกุมที่ไหนผมมาที่อัยการนะผมอัยการก็ให้เชิญปปช.ตำรวจส่วนศูนย์กลางก็ไปรับผมมาจากที่อัยการครับแล้วก่อนหน้านี้ก็คือที่ว่าตำรวจตามหาแล้วไม่เจอไม่ทราบผมอยู่ประจินตลอดท่านไม่ได้หลีกไปไหนใช่ไหมครับท่านอยู่ประจินตลอดในข้อท่านมีความหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะผมไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยขออนุญาตครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะดำเนินงานกัดต่อไปประกันตัวครับประกันตัวนะครับค่ะได้ค่ะตามขั้นตอนทางกฎหมายเห็นไหมคะคุณสุนทรบอกว่าผมไม่ได้ถูกจับนะผมไปมอบตัวที่อัยการแล้วก็มีตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมารับตัวไปที่สภ.เมืองระยองแต่ว่าในมุมของตำรวจบอกว่านี่เป็นการจับกุมนะคะพลตำรวจตรีวราเวชาพินันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองบอกว่าการเดินทางมาของนายสุนทรครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การมอบตัวแต่ว่าเป็นการจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่กองปราบนะคะเป็นผู้จับกุมตัวในพื้นที่สภ.เมืองระยองจึงขอมาใช้สถานที่สภ.เมืองระยองในการทำบันทึกการจับกุมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็นำตัวส่งให้กับอัยการแต่ว่าประเด็นสำคัญของการเดินทางมามอบตัวของคุณสุนทรในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับสจ.โต้งสจ.โต้งก็คือคุณชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของคุณสุนทรนะคะสจ.โต้งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุนทรไม่ได้หนีไปไหนนะคะอยู่ที่ปราจีนแต่ว่ามีทีมงานติดโควิดแล้วคุณสุนทรเนี่ยก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมไม่ได้หลบหนีไปไหนที่ผ่านมาพักรักษาตัวแล้ววันนี้เนี่ยอาการดีขึ้นก็เลยเดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจึงเป็นที่มาของสำนักข่าวแนวหน้าวันนี้พาดหัวข่าวเลยนะคะอยู่ปราจีนตลอดสจ.โต้งลูกบุญธรรมสุนทรยันพ่อป่วยไม่ได้หนีพออาการดีขึ้นจึงมามอบตัวค่ะแต่มันก็น่าสนใจนะพี่หนุ่มเพราะว่าถ้าจำกันได้วันที่มีการไปปูพรมค้นหาที่ปราจีนบุรีเนี่ยไปทั่วเลยนั่นน่ะสิแต่ไม่เจอหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าป่วยจริงเนี่ยไปพักรักษาตัวที่ไหนที่บ้านเหรอหรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาลกักตัวไงกักตัวอ๋อก็เลยไม่เจอใครติดโควิด
แต่ถ้าเจตนาจะมอบตัวก็สามารถโทรบอกเจ้าหน้าที่ได้สิครับว่าจะมอบตัวนะคะคือคุณสุนทรวิลาวันเนี่ยมีคดีความเนี่ยคดีที่ถูกออกหมายจับอยู่คือข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดในประเด็นที่ไปออกโฉนดรุกป่าเขาใหญ่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องขึ้นศาลปราบโกงแล้วก็นั่นคือเหตุที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบออกหมายจับมาอีกใบนึงค่ะซึ่งในหมายจับฉบับนี้นะคดีเนี่ยมันไม่ขาดอายุความไงตอนแรกเนี่ยเก่งกันไงว่าเอ้ยคดีขาดอายุความวันนี้จับไม่ได้วันนี้นะจำได้ไหมจำได้10มิถุนายนแล้วเราเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมันยังไม่ขาดเพราะกติกาใหม่กฎหมายใหม่บอกเอาไว้ท่านหนีระหว่างถูกดำเนินคดียังไม่ขาดแล้วพอผ่านวันนั้นไปแล้วทางอัยการเนี่ยออกมาชี้แจงว่ามีรายงานจากทางอัยการระยองนะว่าทางศาลเนี่ยก็ออกหมายจับแล้วเป็นคดีหมายจับที่ระบุอ้างอิงตามข้อกฎหมายปราบโกงนะการพิจารณาคดีของศาลปราบโกงที่ว่ามันไม่หมดอายุความนั่นแหละพอเฉลยข้อสอบว่าไม่หมดอายุความก็เดาว่าเฮ้ยถ้ากลับมาเนี่ยยังมีโอกาสรอดนะถ้าสู้คดีชนะแต่ถ้าหนีต้องหนีตลอดชีวิตก็เก่งกันอยู่แล้วว่าคุณสุนทรเนี่ยยังไงก็ต้องเผยร่างพลางตัวออกมาและที่สุดวันนี้ก็มาจริงๆเพราะถ้าอยู่ในปาจีนเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจไทยอ่ะใช่ไหมตำรวจไทยเก่งจะตายค่ะปูพรมขนาดนั้นนกมีหูหนูมีปีกใช่ไหมยังไงก็ต้องเห็นเว้นแต่ว่ามีเวทมนต์คาถาพรางตัวพรางตัวนะแต่เอาละในเมื่อออกมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคดีเนี่ยก็สู้กันศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์นู่นน่ะค่ะนะถ้าจะหนีก็คณะคดค่อยว่ากันอย่าหนีเลยไม่หนีหรอกเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนลูกสาวคุณกนกวรรณวิลาวัลย์นะคะแน่นอนวันนี้เจอนักข่าวสัมภาษณ์ท่านไหว้สวยนะคะวันนี้ท่านไหว้อีกแล้วคือท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยอาจจะไหว้แล้ววันนี้ไม่ตอบประเด็นที่คุณพ่อเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูปฏิกิริยาของท่านรัฐมนตรีช่วยว่ามีปฏิกิริยายังไงนะคะเห็นข่าวคุณพ่อแล้วใช่ไหมคะมีเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกับคุณพ่อบ้างยังคะตอนนี้เรื่องคดีความของเราคลายกังวลบ้างลงหรือยังคะคือจะเห็นได้ว่าคุณกนกวรรณนั้นไม่ตอบคำถามแม้แต่ประเด็นเดียวแต่ว่าใช้วิธีไหว้สวัสดีนักข่าวอันนี้ผมนึกว่าภาพเก่านะคือถ้าเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนี่สัปดาห์ก่อนนะนักข่าวก็พยายามถามนะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ภาพเก่านะค่ะช่วงนี้มันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะก็ต้องขอที่ว่าในช่วงนี้จะขอที่จะยังไม่ให้สัมภาษณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวว่าเป็นเวลาได้ติดต่อคุณพ่อไหมคะได้ติดต่อคุณพ่อไหมครับท่านรัฐมนตรีครับมีกระแสเรียกร้องให้ลาออกครับมองยังไงครับท่านรัฐมนตรีครับได้ชี้แจงกับนายกไปยังไงครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีจังหวะเดิมแต่ว่าคราวที่แล้วยังตอบเยอะกว่าวันนี้ไม่ตอบเลยก็ไหว้ไว้ก่อนค่ะไหว้สวยอย่างน้อยก็มีคะแนนสงสารอะปลอดภัยแน่นอนแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันจะเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานที่ติดรัฐบาลไปนะคือผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอันนั้นความเห็นนะฮะค่ะเพราะสุดท้ายแล้วถึงขนาดชี้มูลแล้วนะสั่งฟ้องแล้วอะใช่คดีถึงศาลแล้วอะนะอาจจะรอว่าศาลรับฟ้องแล้วก็พิจารณาวันแรกจะสั่งอะไรหรือเปล่าต่อให้ศาลไม่สั่งอ่ะนะคือบรรทัดฐานการเมืองมันต้องมีใช่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเพราะกำลังจะอภิปรายไม่วางใจด้วยไงซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันไหนอ่ะนะค่ะอาจจะก่อนหรือหลังอ่ะนะเพราะฉะนั้นการไหว้เนี่ยก็เป็นมารยาทไทยอ่ะแต่ว่าเรื่องของสปิริตเนี่ยค่ะนะมันแสดงออกบางทีไม่ใช่การไหว้แสดงออกผ่านการกระทำอันนี้ด้วยความเคารพนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของมารยาทเรื่องของจรรยาบรรณทางการเมืองเรื่องของบรรทัดฐานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนการเมืองต้องช่วยกันทำไม่งั้นก็จะถูกเหมารวมไปหมดว่าการเมืองไทยเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้แหละ no. น่าเบื่อนะกรณีการถอดถอนนายสุนทรวิลาวัลย์ทีนี้นักข่าวไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกคือประเด็นก็คือว่าเป็นนายกอบจปราจีนบุรีค่ะแล้วตอนนี้ยังอยู่ในตำแหน่งปปช.ชี้มูลความผิด
ทีนี้นี่ต้องทำยังไงในส่วนของการถอดถอนออกจากตำแหน่งค่ะแล้วก็เรื่องของการปลดออกเลยเนี่ยมันก็ทำได้โดยอำนาจของมท.1ไปฟังอาจารย์วิษณุแจกแจงว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงฮะเพราะมันไม่มีมาที่ครม.มันจะต้องเป็นเรื่องที่ในพื้นที่เกิดเหตุเขาต้องตรวจสอบหรือสอบสวนเสร็จแล้วก็รายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณประยูรรัตนเสนีแล้วอธิบดีก็ตรวจสอบอีกทีนึงแล้วก็รายงานรัฐมนตรีมหาดไทยถ้าเห็นชอบก็ให้รัฐมนตรีลงนามในการถอดถอนซึ่งเคยถอนมาแล้วในอดีตนี่ก็เป็นขั้นตอนที่ทางจังหวัดนะจังหวัดในที่นี้ก็คือจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพูดชัดขึ้นก็คือผู้ว่าปราจีนบุรีนั่นแหละท่านต้องไปรวบรวมรายละเอียดเบื้องต้นมานะดูข่าวถ้าดูท็อปนิวก็คงรู้แล้วตอนนี้ว่ามีเหตุก็ประสานไปกับทางเจ้าหน้าที่ได้เพื่อให้มันเกิดบรรทัดฐานนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ต้องตามส่วนเรื่องอาญาก็ตามนัดศาลก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วทั้งสองก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่บรรทัดฐานการเมืองนะมันอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีความคืบหน้ากรณีของซูชิบุฟเฟ่นะที่เป็นประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้ว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคช่อโกงประชาชนหรือเปล่าเจ้าของเนี่ยยังล่องหนหายตัวไปอยู่วันนี้คุณอนุชานาคาใสครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกำกับดูแลสคบเปิดเผยถึงกรณีที่สคบเมื่อวานนี้เข้าไปตรวจสอบร้านอาหารดารุมะซูชิที่ประชาชนนี่ร้องเรียนมาว่ามีการขายคูปองบุฟเฟ่ราคาถูกแต่ร้านไม่รับผิดชอบแล้วปิดการนี้นะวันนี้คุณอนุชาเปิดเผยว่าสคบเนี่ยแม้จะไม่ได้มีหน้าที่ดำเนินการโดยตรงนะแต่ได้สั่งให้ไปรับเรื่องร้องทุกข์และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะตอนนี้ตำรวจเนี่ย DSI เนี่ยเจ้าหน้าที่เพราะมันเป็นเรื่องคดีอาญาทีนี้แต่สคบเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเบื้องต้นฮะสั่งให้สคบนั้นดำเนินการนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่น้องที่ได้ซื้อกิฟต์วอเชอร์นะครับไปจำนวนมากส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความเสียหายต่างๆนะครับก็พยายามที่จะให้อำนวยความสะดวกนะครับแม้จะเป็นพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการที่สคบดูแลโดยตรงแต่ก็ให้สั่งการให้สคบเนี่ยพยายามรับเรื่องพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ประสานกับผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะรักษากฎหมายในคดีความที่อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะครับที่เกิดขึ้นก็พยายามที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าตำรวจและเจ้าหน้าที่ของ DSI นะครับที่เป็นข่าวนะครับก็ให้เร่งดำเนินการในส่วนนี้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะเปิดช่องทางรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้ทางสคบเนี่ยได้ประสานกับทางตม.นะครับถึงแหล่งที่ไปที่มาเพื่อให้ได้ความชัดเจนในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทางเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ DSI เนี่ยก็ได้ประสานในเรื่องนี้อีกเช่นกันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลในด้านของผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมผมว่าหลายหน่วยงานตอนนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยว่าที่เห็นชัดๆก็คือ DSI นะครับของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะครับที่พยายามเร่งรัดเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยคาดว่าเรื่องนี้อาจจะเข้าข่ายในกรณีช่อโกงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งเป็นคดีอาญาที่จำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลครับตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณานายจิติพัฒน์บุญสมเปิดเผยเพิ่มเติมครับกรณีที่สคบเนี่ยได้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วได้รายงานเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพบว่าสคบตอนนี้ตรวจสอบนอกจากพบเรื่องความผิดด้านสัญญาแล้วกรณีของร้านซูชินี่นะฮะยังพบเข้าข่ายอาจเป็นความผิดตามพรบ.คุ้มครองบริโภคอีก2เรื่องคือเรื่องการโฆษณาและเรื่องการขายตรงและตลาดแบบตรงฮะค่ะนะการโฆษณาก็คือว่าคุณโฆษณาแล้วคุณไม่ทำตามโฆษณาแล้ว2การขายตรงและตลาดแบบตรงคือวอลเชอร์มีการซื้อขายต่อกันไปนะ
แล้วอาจจะเข้าข่ายเรื่องช่อโกงประชาชนด้วยหรือเปล่าอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานอื่นๆเพิ่มเติมสอบถามกับผู้จัดการร้านที่เชิญมาประชุมครั้งล่าสุดไม่สามารถระบุได้ว่านะปลาแซลมอนเนี่ยมาจากประเทศตามที่โฆษณาไว้จริงหรือเปล่าที่มาของปลาตรวจสอบหมดเลยตอนนี้ไม่งั้นก็ปลอมไงปลามาจากไหนเจ้าของไปไหนตอนนี้แล้วอีกหนึ่งเรื่องก็คือความผิดการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเพราะว่าอะไรเจ้าหน้าที่ไปพบว่าบริษัทดารุมะซูชิจำกัดมีการว่าจ้างบริษัทจัดทำแอปพลิเคชันดารุมะซูชิเพื่อเปิดขาย e-voucher บุฟเฟ่แซลมอนไม่ได้มีการจดทะเบียนธุรกิจแบบขายตรงและตลาดแบบตรงเพราะฉะนั้นแบบนี้ผิดชัดเจนอันนี้ผิดนะเพราะว่าเป็นการเอาวอเชอร์นี่ไปขายค่ะแล้วก็คนมาซื้อเนี่ยบางคนก็ซื้อไปเก็งกำไรต่อก็มีเห็นไหมฮะตอนนี้มีผู้มาร้องเรียนสคบแล้ว481รายเสียหายเบื้องต้นกว่า 800,000 บาทนี่เฉพาะผู้บริโภคนะครับค่ะผู้เสียหาย3กลุ่มก็คือผู้บริโภคที่ซื้อไปบริโภคเอง2ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไปดำเนินกิจการแล้วก็3ผู้ซื้อคูปองเพื่อไปจำหน่ายต่ออันนี้ยังไม่นับเรื่องซัพพลายเออร์นะฮะดารุมะเนี่ยมีสาขาทั้งหมด27สาขาเป็นสาขาแฟรนไชส์20สาขาครับนายเมธาชริงสุขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแต่ทีนี้นายเมธาเนี่ยเป็นบุคคลที่คนอยากจะเห็นหน้าค่าตามากที่สุดตอนนี้เขาเป็นใครตอนนี้ซึ่งดิฉันว่าไม่ใช่คนอยากจะเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วก็อยากรู้ด้วยอยู่ที่ไหนมากกว่าหายไปอยู่ที่ไหนล่าสุดนะคะมีเพจ Facebook ชื่อดังชื่อว่าเพจ God of War เวอร์2นะคะเขามีการเปิดภาพหลักฐานของนายเมธาคือตอนนี้ IG เขาล็อกไปแล้วนะดิฉันขอเพื่อนไปแล้วเขายังไม่รับนะคะแต่ว่าในเพจนี้เนี่ยคงไปติดตามตั้งแต่ IG ยังไม่ได้เปิดเป็น private นะคะปรากฏว่านายเมธาชลิงสุขหรือว่านายบอนนี่เนี่ยมีการลงภาพเป็นภาพตัวเองคู่กับผู้ชายน่าจะเป็นแฟนกันอันนี้ไลฟ์สไตล์เขาว่างั้นเถอะเจ้าของดารุมะซูชิชีวิตดีดีค่ะอันนี้ผู้จัดการอินโฟนะฮะเมนเจอร์ออนไลน์นะครับค่ะเจ้าของดารุมะซูชิชีวิตดีดีเขาไปรวบรวมมาค่ะซึ่งถ้าไปดูเนี่ยนะคะแต่ละภาพจะเห็นได้เลยว่าไลฟ์สไตล์ของบอนนี่นะคะหรือว่านายเมธาเนี่ยคือกินหรูอยู่สบายค่ะฮารุฮารานะดูสิใช้ของแบรนด์เนมเงินชาวบ้านน่ะเที่ยวหรูเอาปลาแซลมอนมาขายตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้มีเครื่องบินส่วนตัวด้วยค่ะคงเช่าหรือเปล่าหรือซื้อไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องให้ปปง.นะผมว่านะ DSI ครับนี่ล่าสุด private เรียบร้อยแล้วนะคะคือปิดไม่ได้เปิดให้เข้าไปดูได้เป็นสาธารณะครับแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยเป็นศูนย์แล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาก็ไปติดตามคนอื่นด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือไม่ได้ติดตามใครเลยประเด็นสำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยนายเมธาอยู่ที่ไหนล่าสุดหนึ่งในผู้เสียหายก็คือเป็นเจ้าของแฟรนไชส์สาขาสายไหมเปิดใจกับทีมข่าวท็อปนิวเขาบอกว่าเขาเนี่ยซื้อแฟรนไชส์มาเนี่ย2ล้านนะคะตอนนั้นเนี่ยตกลงกันว่าจะแบ่งเงินทุกเดือนเป็นลักษณะของการปันผล 10% จากยอดขายได้มาประมาณ2เดือนเฉลี่ยเดือนละประมาณ 100,000 จนกระทั่ง16มิถุนายนที่ผ่านมารู้มาว่าซัพพลายเออร์เนี่ยบอกว่าปลาไม่สามารถมาส่งที่ร้านได้เพราะว่าทางเจ้าของบริษัทคือนายเมธาเนี่ยไปค้างเงินเอาไว้ส่วนตัวเขาเขาบอกเสียหายมากเพราะว่าตามสัญญาที่ตกลงกันเนี่ยต้องรับปลามาจากต้นสังกัดเท่านั้นไปซื้อปลาข้างนอกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในสัญญานะคะแล้วก็ล่าสุดพอมารู้ว่าทางเจ้าของเนี่ยบินหนีไปต่างประเทศแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้กลับมารับผิดชอบเพราะว่ามีลูกน้องกว่า10ชีวิตที่ต้องตกงานโดยที่ไม่รู้ชะตากรรมเดี๋ยวฟังเสียงค่ะตอนนี้สำหรับตัวเราก็คือเราก็เสียเงินไป2ล้านนะคะ2ล้านของเราก็เป็นเงิน2ล้านแล้วก็ส่วนที่สำคัญตอนนี้ก็คือลูกน้องของเราที่ก็ไม่เชิงว่าเป็นลูกน้องของเราเหมือนเป็นคนที่เราเข้าใจว่าเขามาช่วยงานร้านเราเพราะว่าเราลงทุนทำธุรกิจนะคะเราเข้าใจว่านี่เป็นร้านของเราแต่ว่าทั้งที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่ามันก็เป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์นะคะตอนนี้ก็กำลังจะพาน้องๆที่สาขาทั้ง16คนไปหางานก็ช่วยเหลือในการเปิดสื่อโซเชียลค่ะก็คือเราช่วยหางานให้กับเด็กในร้านก็ตอนนี้จะพาไปสมัครงานค่ะ
อยากให้กลับมาเคลียร์ให้เรียบร้อยค่ะถ้าพี่ไม่อยากทำหนูทำเองก็ได้แต่ว่าอยากให้กลับมารับผิดชอบด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูเดือดร้อนมากเดือดร้อนมากๆแล้วก็ทุกคนก็รอพี่กลับมาอยู่ค่ะดูทีวีอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าสบริสุทธิ์ใจจริงก็น่าจะกลับมานะครับทีนี้โฆษกศาลยุติธรรมคุณสรวิทย์ลิมปะรังสีได้มีการเปิดเผยช่องทางในการปกป้องเรียกร้องความยุติธรรมสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับผู้เสียหายสามารถนำหลักฐานการซื้อขายกรณีนี้มันเป็นเรื่องการซื้อขายในออนไลน์ค่ะถือว่าเป็นการซื้อขายในออนไลน์สามารถที่จะยื่นฟ้องออนไลน์ผ่านแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่งได้โดยที่ผู้ฟ้องเนี่ยไม่ต้องไปศาลนะค่ะคือยื่นฟ้องคดีทางออนไลน์เลยยุคนี้โอ้สะดวกนี่คือศาลยุคใหม่ฮะค่ะแต่ท่านต้องมาศาลด้วยมือบริสุทธิ์นะด้วยมือสะอาดนะต้องเป็นผู้เสียหายจริงแล้วยื่นฟ้องได้24ชั่วโมงด้วยค่ะยิ่งกว่า 7-Eleven อีกศาลยุคนี้นะฮะบริการอย่างดีเยี่ยมแล้วมูลค่าความเสียหายขั้นต่ำเนี่ยเสียหายหลักร้อยก็ฟ้องได้จนไปถึงหลักแสนหลักล้านค่ะนะก็มีช่องทางสามารถเข้าไปดูได้นะครับการยื่นฟ้องแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ผู้เสียหายแต่ละคนยื่นฟ้องเองก็ได้แต่ถ้าจะรวมตัวกันฟ้องแบบกลุ่มเนี่ยก็มีตัวแทนได้นี่ยุคนี้ฮะท่านโฆษกศาลยุติธรรมเนี่ยได้บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนคนที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานดารุมะซูชิสาขาต่างๆที่มีรายงานข่าวว่าโอ้โหบางคนไม่ได้มีสัญญาจ้างอะไรเลยแล้วจะทำยังไงทีนี้ล่าสุดวันนี้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานนำโดยนางบุปผาพันเพ็งรองปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็รองโฆษกฮะนัดหมายผู้จัดการร้านลูกจ้างกว่า50คนนะครับวันนี้เนี่ยเข้ามาหารือแล้วก็ชี้แจงสิทธิ์ต่างๆนะพนักงานราวๆ50คนวันนี้ยื่นขอรับประกันการว่างงานฮะค่ะนะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับวันนี้นะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากรองโฆษกกระทรวงแรงงานฮะแรงงานต่างด้าวอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาจ่ายเงินให้กับนายจ้างเพื่อจะไปขึ้นทะเบียนทำใบอนุญาตไว้ทำงานนะคะปรากฏว่าอันนี้ก็ฟังจากเขานะคะว่าเขาจ่ายไปแล้วแต่นายจ้างเนี่ยไม่ได้ไปขึ้นให้หรือว่าอาจจะขึ้นให้แล้วอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอตรวจสอบอาจจะขึ้นให้แล้วแต่ว่าขั้นตอนการทำมันยังไม่ครบถ้วนอันนี้เราก็จะขอดูเป็นหลายๆไปเพื่อที่ถ้าสมมติว่าขึ้นมาบ้างแล้วก็ยังทำไม่ครบถ้วนอันนี้เดี๋ยวทางกรมจัดหางานก็จะไปช่วยดูแลช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะคะและนอกจากนี้มีเชฟนะฮะของร้านสาขาเซียรังสิตก็คือนางสาวสุวรรณาเทียบรัตน์วันนี้เปิดเผยว่าตนเองเนี่ยเดินทางมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ทำงานไปแล้วไม่ได้รับเงินเดือนนะฮะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากเจ้าตัวครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็อยากมีงานทําใหม่ด้วยเพราะว่าเราต้องเดินต่ออ่ะค่ะตรงนี้อยากให้หยุดงานได้ช่วยเหลืออะไรบ้างคะก็หางานให้แค่นั้นนะคะแล้วก็บริษัทเราก็มีแบบพวกน้องๆต่างชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราคนไทยอ่ะเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกนู่นนี่นั่นแต่น้องต่างชาติอ่ะค่ะเขาไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วที่เขาส่งเงินเกี่ยวกับพวกทำเอกสารเข้างานนะคะเขาก็ส่งไปได้แค่เดือน2เดือนค่ะแล้วทีเนี้ยน้องเขาก็แบบเหมือนเคว้งไปเลยอะค่ะตอนนี้เราอยากจะพูดอะไรไหมคะสมมติเจ้าของดูอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็หวังอยากให้กลับมาค่ะเราจะได้มีงานทำแค่นั้นค่ะนี่คือถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบไปด้วยนะฮะจากการเป็นพนักงานแล้วก็ไม่ทราบว่านายจ้างตนมีพฤติกรรมยังไงในที่สุดก็ต้องโดนร่างแหไปด้วยว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบได้รับเคราะห์กรรมทีนี้กฎหมายนี่ก็ต้องหาทางช่วยเหลือรัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าตั้งแต่ทราบข่าวแล้วก็ให้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเข้าไปหาช่องทางเข้าไปดูแลเพราะมีข่าวว่าไม่ได้มีสัญญาช่วงสัญญาจ้างแต่มันต้องมีช่องทางในการช่วยเหลือกันแล้ววันนี้รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ได้เปิดเผยอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปทำงานซาอุเงินเดือนเนี่ยเป็นแสนนะสำหรับตำแหน่งพยาบาลนะครับแล้วอย่าลืมไปสมัครได้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึง4กรกฎาคมคืออีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะฮะตำแหน่งหลักๆก็คือผู้จัดการพยาบาลมี20อัตราหัวหน้าพยาบาล30อัตราพยาบาลหัวหน้าเวร50อัตราพ
พยาบาลผู้ดูแล1 200อัตราพยาบาลผู้ดูแล2 100อัตราเงินเดือนเนี่ยก็แล้วแต่ตำแหน่งแต่รายได้เนี่ยก็เป็นหลักแสนนายจ้างจะจ่ายค่าเครื่องบินไปทำงานนะแล้วก็ค่าที่พักรถรับส่งระหว่างที่ทำงานต่างๆนานาอันนี้ไปอย่างถูกกฎหมายไปซาอุนะหลังจากที่รัฐบาลไทยกับซาอุกลับมาสารสัมพันธ์กันค่ะแล้วการบินไทยกำลังจะเปิดเที่ยวบินไปซาอุแล้วด้วยนะบินตรงบินตรงนะฮะแต่การทำงานไปต่างประเทศไปตะวันออกกลางเนี่ยบางประเทศก็มีการหลอกลวงนะแต่อันนี้ได้ไปอย่างถูกต้องนะค่ะไปอย่างหลอกลวงเนี่ยก็มีจนกระทั่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูดาบีอันนี้ที่ดูไบนะฮะได้ออกมาเตือนนะมีการโฆษณาชวนเชื่อโดยกลุ่มบุคคลต่างๆให้มาทำงานใน UAE มากขึ้นบางคนตกเป็นเหยื่อถูกกักขังทรมานยึดหนังสือเดินทางอย่างนี้จึงขอแจ้งพี่น้องคนไทยนะครับอย่าหลงเชื่อคำประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อนะถ้าไม่แน่ใจติดต่อสอบถามสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูดาบีหรือสถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบแต่ถ้าเกิดมีญาติถูกตำรวจ UAE จับเนื่องจากลักลอบทำงานผิดกฎหมายโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวผิดประเภทมีคนไทยบางกลุ่มไงที่ไปทำแบบนั้นญาติไม่ต้องไปดำเนินการโอนค่าใช้จ่ายใดๆให้กับกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าจะช่วยเหลือส่งตัวกลับได้เพราะมันเป็นอำนาจของเรือนจำและตำรวจ UAE แล้วทางการไทยถ้าช่วยได้ช่วยอยู่แล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะอย่าไปเชื่อไอ้คนที่แอบอ้างนะเพราะฉะนั้นการมีค่าใช้จ่ายต่างๆนานาเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางการไทยนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วจะเสียเปล่าอะแต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีเดินทางกับไทยเนี่ยอันเนี้ยให้ญาติติดต่อประสานกับผู้ถูกจับกุมผ่านทางเรือนจำจึงจะชัดเจนแต่อย่าไปเชื่อคนไทยด้วยกันหรือใครที่เป็นบุคคลที่สามแอบอ้างมีเยอะนะนี่อันนี้ไปทำงานตะวันออกกลางค่ะนะที่ดูไบเนี่ยก็ผมมีอยู่คนนึงนะอันนั้นไม่ได้ถูกหลอกไปมั้งอันนั้นไม่ได้ถูกหลอกไปนะมีการค้ามนุษย์หรือเปล่าไม่รู้นะหันกลับมาค้ามนุษย์ที่เมืองไทยหรือเปล่านะครม.วันนี้มีเรื่องหลายเรื่องนะฮะที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องโฆษกรัฐบาลธนกรวังบุญคงชนะวันที่แถลงมติครม.หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ครม.ไฟเขียวนะฮะในการขยายจำนวนสิทธิ์ 1.5 ล้านสิทธิ์แล้วก็ขยายเวลาสิ้นสุดตุลาคม65นะจากเดิมสิ้นสุดพฤษภาเพิ่มสิทธิ์อีก 1,500,000 สิทธิ์พูดง่ายๆรวมเป็น 3,500,000 สิทธิ์ครับนะเพื่อให้รับกับโควิดกำลังซากำลังจะไปเที่ยวกันนะนอกจากนี้ยังมีชุดมาตรการบรรเทาค่าครองชีพลดผลกระทบจากพลังงานใช่คือมีทั้งชุดมาตรการที่เป็นการต่ออายุมาตรการเดิมแล้วก็เป็นการออกมาตรการใหม่ๆนะคะวันนี้ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะในการต่ออายุมาตรการเดิมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการตรึงราคาขายปลีกแก๊ส NGV เอาไว้ที่15.59 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมคงราคาขายปลีกแก๊ส NGV ให้กับคนที่ขับแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการของรัฐนะคะแล้วก็กำหนดราคาขายปลีกแก๊ส LPG 408บาทต่อถัง15กิโลกรัมนะคะอันนี้จะต่ออายุออกไปอีก3เดือนเลยนะคะรวมไปถึงส่วนลดค่าแก๊ส LPG ให้กับร้านค้าหาบเล่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน100บาทต่อรายนี่ก็ต่ออายุออกไปอีก3เดือนเช่นเดียวกันนะคะเดือนกันยายนถูกต้องแล้วก็ยังมีส่วนลดการซื้อแก๊สหุงต้มให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3เดือนลดราคาน้ำมันดีเซล 50% ที่เกิน35บาทต่อลิตรออกไปอีก3เดือนอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้ดีเซลนะคะและคงค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไม่เกิน1บาท40สตางค์ต่อลิตรอันนี้เป็นการต่ออายุชุดมาตรการเดิมแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือการออกมาตรการใหม่มาช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นที่บอกว่าให้เอากำไรส่วนต่างมาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเดี๋ยวฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกลั่นน้ำมันนำส่งกำไรจากค่าการกลั่นส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อไปลดภาระราคาค่าน้ำมันให้กับประชาชนทั้งดีเซลและเบนซินนะครับในช่วง3เดือนนะครับกรกฎาคมถึงกันยายนไปก่อนอันนี้เป็นเรื่องของการขอมือก็ขอบคุณนะครับใน
บรรดาสถานประกอบการให้ความมือในเรื่องนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าแน่นอนว่าจะมีการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้เอากำไรส่วนเกินเนี่ยเข้ามาที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งก็จะมาลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนทั้งดีเซลด้วยแล้วก็เบนซินด้วยเป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนนะคะอันนี้ยังไม่รวมชุดมาตรการที่บอกว่าให้เอกชนเนี่ยไปดูงานไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดเมืองหลักเมืองรองสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วยแต่ว่าประเด็นเรื่องของการนำเอากำไรจากค่ากลั่นจากโรงกลั่นน้ำมันเข้ามาสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยวันนี้ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเฉาวันนี้ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคือยืนยันว่าลักษณะของการดำเนินการส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการขอความร่วมมือจากทางโรงกลั่นส่วนประเด็นที่คุณกรจติกาวณิชนะคะได้ออกมาให้คำแนะนำว่าน่าจะออกเป็นพ.ร.ก.เลยเพื่อเป็นแนวทางให้กับทางฝากฝั่งเอกชนคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องและก็คงต้องไปดูในรายละเอียดเดี๋ยวฟังเสียงเพิ่มเติมจากทางด้านของท่านรองนายกค่ะว่าจะใช้ช่องทางไหนนะครับมันมีหลายช่องทางตอนนี้อำนาจชัดเจนแล้วอำนาจเป็นใครก็ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่อยากใช้อำนาจของการไปบังคับไงเราเป็นเรื่องของความร่วมมือพอได้เรื่องความร่วมมือได้จำนวนที่ตกลงกันได้เนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการที่จะช่วยเหลือกันเข้ามาหรือสนับสนุนเข้ามาจะใช้ช่องทางไหนเนี่ยก็ไปดูนะครับคุณกรแนะนำว่าคุณออกเป็นกฎหมายอันนั้นก็คุณกรก็ผมคุณอาจจะมีความรู้ทางด้านกฎหมายบ้างผมส่วนใหญ่ก็ต้องใช้กฤษฎีกาหรืออะไรก็ต้องหาลือหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องทางกฎหมายโดยตรงนะครับหมายความว่าเราขอความร่วมมือร่วมก็ได้ไม่ร่วมก็ได้เพราะฉะนั้นโรงกลั่นทุกโรงไม่จำเป็นต้องทำนโยบายเดียวกันกับที่เราต้องการก็วันนี้เอาพูดใหม่วันนี้เขาคุยกันในพื้นฐานของเขาจะร่วมมืออ่ะจะไปตั้งเงื่อนไขว่าร่วมก็ได้ไม่ร่วมก็ได้วันนี้เขาคุยกันบนพื้นฐานของผู้ประกอบการโรงกลั่นทุกโรงเขายินดีให้ความร่วมมือชัดเจนไหมครับยินดีให้ความเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมคะใช่เขาแต่ว่าส่วนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยรอการประชุมอยู่แต่ยังคุยกันในบนพื้นฐานนี้อยู่ครับผมผลลัพธ์จะเป็นยังไงรอการประชุมภายในอาทิตย์นี้ต้องสรุปผลใช่ครับแล้วสรุปผลต้องเข้าครม.อาทิตย์หน้าหรือว่ามีผลทันทีไหมเดี๋ยวค่อยรอดูแล้วกันนะท่านถามอันนั้นก็คุณกรณ์ก็โอ้นี่นักข่าวนี่ถามดุหน้าดูเลยนะฮะค่ะแน่ถามดุอย่างนี้น่าจะไปถามตอนคุณบุญทรงโกงจำนำข้าวนะ อันนี้คือเรากำลังขอความร่วมมือจากเอกชนที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วเขาเนี่ยบอกว่ายินดีเขายินดีให้ความร่วมมือแต่เขาขอที่จะไปดำเนินการในส่วนของเขาด้วยเพราะเกิดผู้บริหารสุ่ม4สุ่ม5ลดหักเอากำไรบางส่วนของผู้ถือหุ้นมาส่งหลวงอะนะแล้วเขาจะตอบผู้ถือหุ้นเขายังไงเขาขอไปทำในกระบวนการของเขาด้วยที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าทุกรายยินดีสนับสนุนแต่จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวขอเวลาคุยกันในสัปดาห์นี้ในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของตัวเลขจะได้ 20,000 กว่าล้าน3เดือนใช่มั้ยค่ะคุณแล้วประมาณ 20,000 กว่าล้านเนี่ยมันนิ่งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าโรงกันก็มีอยู่แค่6โรงนั่นแหละใช่นะโรงกันก็มีอยู่แค่6โรงค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องค่าการกลั่นเนี่ยที่บอกว่าโรงกันกำไรปีนี้นะอันนี้มันผ่านไปไตรมาสแรกไตรมาสเดียวนะไตรมาสแรกไตรมาสสองใช่ใช่ค่ะเกิดช่วงท้ายเนี่ยเกิดปลายปีเขาขาดทุนมาทำไงก็ยุ่งอีกนะปลายปีเขาขาดทุนมาก็จะมาขอคืนได้หรือเปล่าเพราะตอนโควิดเขาก็อ้วนเหมือนกันนะคืออันนี้ก็ต้องแฟร์นะเราก็อยากให้ลดนะนะแล้วก็สนับสนุนให้ใช้การขอความร่วมมือนี่แหละในเมื่อเขาบอกว่าเขาจะร่วมมือไงแต่ถ้าไม่ร่วมมือนะก็ยื่นข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้คือมันต้องช่วยกันในยามนี้โรงกันเองก็เข้าใจว่าเขามีกำไรเพิ่มมากกว่าปกติแล้วเราก็เคยเอาตัวเลขมาให้ดูแล้วใช่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็เปิดเผยข้อมูลกันยังไงบ้างแต่มันพอมีข่าวนี้ออกมาปุ๊บเราก็ต้องยอมรับว่ามันกระทบกับราคาหุ้นเลยนะแล้วมูลค่าที่มันหายไปเนี่ยมันหลายหมื่นล้านแล้วตอนนี้มันเยอะกว่าเงินที่จะไม่หลวงอีกตอนนี้นะเพราะฉะนั้นมันยุ่งตรงนี้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มันมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์รับปากว่าทางลงกันโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอดูรายละเอียดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมายังไงส่วนที่คุณกรจาติกวณิชพักกล้าได้มีการโจมตีไปที่กระทรวงพาณิชย์ใช้คำว่าโจมตีเพราะมีการพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ว่าตอนนี้สามารถดำเนินการได้เลยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะ
ดูแลเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยเข้าไปควบคุมกำกับได้เลยค่ะล่าสุดวันนี้คุณราเมศรัตนชเวงนะคะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาตอบกลับคุณกรณ์ค่ะคุณราเมศบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่คุณกรณ์ออกมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำมันแพงอันนี้ดีแต่การนำเสนอของคุณกรณ์เนี่ยควรจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องที่ถูกต้องต้องตรงไปตรงมานะคะและย้ำว่าปัญหาราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจของกระทรวงพาณิชย์นะคะอันนี้1ดอกแล้วนะหลักการสำคัญเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องเฉพาะมีหน่วยงานกำกับดูแลอยู่แล้วเหตุผลเพราะว่ามันมีปัจจัยที่มีผู้ที่มีหน้าที่กำกับโดยตรงต้องพิจารณาให้รอบคอบต้องมีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างต้นทุนราคาสินค้าข้อมูลเชิงลึกทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันที่สำคัญเนี่ยการจะออกมาตรการอะไรออกมาเนี่ยมันต้องออกมาตรการมาแล้วไม่ให้เกิดผลกระทบกับหน่วยงานอื่นๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลเป็นหลักบริหารจัดการมีอำนาจตามกฎหมายตามพรบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอยากให้การออกมาให้ความเห็นเนี่ยนะคะเป็นการออกมาให้ความเห็นแบบตรงไปตรงมาไม่อยากให้เป็นเรื่องการเมืองทุกเรื่องคุณราเมศบอกด้วยนะคะว่าในหลักการของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติหรือว่าฝ่ายตุลาการรู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องไหนในสังคมถ้ามีความสำคัญก็จะมีการออกกฎหมายมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะเพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเมื่อมีกฎหมายเฉพาะหากผู้บังคับใช้กฎหมายเอาไปใช้กับกฎหมายอื่นนอกจากนั้นก็จะผิดหลักของกฎหมายสาระสำคัญนี้เป็นพื้นฐานของการใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการบริหารและเชื่อว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองรวมไปถึงทุกกระทรวงเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องของราคาน้ำมันแพงพร้อมทำหน้าที่อยู่แล้วแต่ประเภทที่พาดพิงว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณจุรินทร์อะไรแบบนี้คุณราเมศบอกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้การปฏิบัติมันจะเกิดผลเมื่อไหร่ค่ะการปฏิบัติที่เกิดผลนั่นแหละมันจะเป็นคำตอบของทุกอย่างนะฮะพักกันคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงหน้ามีประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนเรื่องการเมืองมีเรื่องข้างโง่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเรื่องการอภิปรายไม่วางใจที่กำลังจะมาถึงคู่เดียวกลับมา